มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อซานตาคลอสต้องกลายมาเป็นนักฆ่าก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันดาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง123ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆ เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าไวโอเลนไดกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันคริสต์มาสอีฟที่เมืองบิสโตในประเทศอังกฤษในตอนนี้ซานตาคลอสเนี่ยเขาก็ได้ออกจากหน้าที่มาเพื่อมานั่งพักดื่มเบียร์อยู่ในผับก่อนที่เขาเนี่ยจะได้พูดคุยกับประชาชนและเขาเนี่ยก็พร่ำบ่นถึงความยากลำบากและก็ความต้องการของมนุษย์และบอกว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาแล้วก็ได้และเมื่อดื่มเสร็จเขาเนี่ยก็เอาของขวัญให้หลานของพนักงานหญิงทำให้เธอเนี่ยถึงกับงงเลยครับที่เขาเนี่ยรู้จักชื่อหลานของเธอได้ไงก่อนที่เธอนะครับจะต้องรีบตามไปห้ามเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเดินออกไปทางประตูที่ไปยังหลังคาแต่เมื่อพนักงานหญิงเนี่ยได้เดินตามขึ้นมาเธอเนี่ยกับต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นรถลากของซานตาคลอสที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าและหลังจากนั้นนะครับตัวหนังเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่ทางด้านหนึ่งในตอนนี้ลินดาเธอเนี่ยก็ยอมให้เจสันไลสโตนพาทูดี้ลูกสาวเนี่ยมาฉลองคริสต์มาสด้วยและเจสันเนี่ยก็จัดบ้านหลังใหญ่อย่างสวยงามโดยมีทั้งครอบครัวไลสโตนเนี่ยมาฉลองอยู่ด้วยกันและเจสันนะครับเขาเนี่ยก็ได้ให้วอลกี้ทอกกี้เป็นของขวัญกับทรูดี้ให้เธอเนี่ยสามารถต่อสายตรงหาซานตาคลอสได้ด้วยตัวเองและถึงแม้ว่าซานตาคลอสอาจจะเอาของขวัญมาให้ไม่ทันในคืนนี้แต่เขาเนี่ยจะได้ยินทุกอย่างที่ทรูดี้พูดและเมื่อเจสันกับลินดาเนี่ยได้เดินออกมาจากห้องพวกเขาเนี่ยก็ได้ยินทรูดี้ขอซานตาเพียงแค่อยากให้พ่อกับแม่เนี่ยคืนดีกันและได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งส่วนที่ทางด้านของซานตาคลอสนี่ตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงบ้านไลสโตนกันแล้วก่อนที่เขาเนี่ยจะดื่มแล้วก็กินขนมด้วยความอร่อยแถมยังใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อผ่อนคลายตัวเองอีกด้วยและในขณะเดียวกันทางด้านของรปภ.ที่กำลังดูกล้องวงจรปิดเขาเนี่ยก็ได้ถูกใครบางคนทำร้ายจนสลบไปส่วนเอายามหน้าสำนักงานเขาเนี่ยก็ได้ถูกยิงตายโดยมันเนี่ยก็เป็นฝีมือของแก๊งโจรซึ่งปลอมตัวมาเป็นบริกรและก็สาวเสิร์ฟในบ้านและพวกมันเนี่ยก็กำลังลงมือโดยพวกมันนะครับก็ได้ตัดสายสื่อสารของบ้านก่อนที่จะค่อยๆยิงเก็บยามไปทีละคนทีละคนทำให้กาดที่ได้ยินเสียงก็รีบพาเกิร์ทูธเนี่ยออกไปจากบ้านและทางด้านของไมค์เขาเนี่ยก็ได้รีบตะโกนบอกให้เบิร์ดและอาวาเนี่ยตามออกไปก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะหนีเข้าห้องนิรภัยโดยมิสเตอร์สคูธเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวก่อนจะจัดการฆ่าพวกกาดไปหมดโดยสคูธเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยออกเคลียร์พื้นที่และถ้าเจอใครในบ้านก็ให้ฆ่าทิ้งได้ทั้งหมดทันทีโดยเจสันกับลินดาพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบพาทูดี้หนีแต่สุดท้ายเนี่ยก็หนีไม่ทันโดยฝ่ายซานตาคลอสที่ได้ยินเสียงปืนเขาเนี่ยก็รีบวิ่งไปหลบอยู่ในชั้นบนโดยซานต้าเนี่ยก็พยายามใช้มนต์ออกป่องไฟแต่เขาทำยังไงเนี่ยก็ออกไม่ได้สักทีครับทำให้หลังจากนั้นไม่นานนักพวกกวางเรนเดียร์มันเนี่ยก็ได้ลากรถเลื่อนบินหนีทิ้งเข้าไปจนซานตาคลอสนะครับก็เลยต้องอยู่ต่อสู้กับพวกโจรแต่เขาเนี่ยก็ดันทำโจรตายไปหนึ่งคนก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะตกลงมาจากหน้าต่างและในขณะที่ซานต้าเนี่ยกำลังจะเดินออกไปเขาเนี่ยก็เห็นพวกสกูตจับบ้านไลสโตนอยู่ในห้องโถงรวมทั้งทรูดี้ที่หวาดกลัวจนเขาเนี่ยตัดสินใจไม่หนีออกไปและที่เหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าสกูตเนี่ยรู้ว่าเกิร์ทรูดมีเงิน300ล้านเหรียญสหรัฐซ่อนอยู่ในห้องนิรภัยส่วนตัวที่ใส่รหัสเอาไว้อย่างแน่นหนาโดยเธอเนี่ยก็ได้เงินมาจากรัฐบาลสำหรับทำธุรกิจเมื่อในสงครามทำให้หลังจากนั้นสครูดและลูกน้องพวกเขาเนี่ยก็กำลังพยายามจะเจาะรหัสห้องนิรภัยส่วนทางด้านของซานต้าในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ใช้ของในถุงของขวัญกำลังต่อสู้กับโจรอยู่คนหนึ่งจนดาวต้นคริสต์มาสเนี่ยปักเข้าไปที่ตาโจรทำให้ซานต้าเนี่ยก็เลยเปิดสวิตช์ไฟจนโจรเนี่ยโดนไฟช็อตตายและซานต้าในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้วิทยุสื่อสารมาจากตัวโจรและเมื่อเขาพูดเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงทูดี้มาจากอีกฝั่งทำให้ซานต้าเนี่ยก็เลยเช็คประวัติของทูดี้ก่อนจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กดีและอยู่ในรายชื่อที่ดีของเขาและเมื่อได้รู้ว่าเธอเนี่ยคือเด็กหญิงที่ถูกโจรจับเอาไว้อยู่เขาเนี่ยจึงคิดจะช่วยเธอและทางด้านของสคูตในตอนนี้มันเนี่ยก็เห็นซานต้าในกล้องวงจรปิดแล้วและเขาเนี่ยก็ได้คุยกับซานต้าผ่านวิทยุของฟรอสตี้และซานต้าเนี่ยก็ได้ขอให้เขาปล่อยครอบครัวนั้นไปแต่สคูตเนี่ยก็ไม่ยอมทำให้ซานต้าจึงบอกว่าให้มาตกลงกันต่อหน้าโดยซานต้าเนี่ยก็บาดเจ็บจากการต่อสู้และเขาเนี่ยกำลังเสียเลือดจำนวนมากทำให้สกูตเนี่ยก็เลยคิดว่าเกิร์ทูธเนี่ยเป็นคนจ้างซานตาคลอสมาทำให้เขาเนี่ยก็เลยขู่ให้เกิร์ทูธพูดความจริงด้วยการทำร้ายเจสันจนนิ้วหักท
ทำให้ทรูดี้เนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาห้ามแล้วก็บอกว่าให้เธอเนี่ยได้คุยกับซานต้าและเขาเนี่ยกำลังมาช่วยแล้วก่อนที่เจสันจะสารภาพกับทรูดี้ว่าซานตาคลอสจะไม่มีอยู่จริงเขาและลินดาเนี่ยเป็นคนให้ของขวัญเธอและบอกว่ามาจากซานต้าทำให้ทรูดี้ที่ได้รู้ความจริงเธอเนี่ยจึงวิ่งหนีออกไปจากห้องโถงก่อนที่ลูกน้องสาวของสกูตจะออกไปตามจับเธอกลับมาได้และที่ทางฝั่งของซานต้าในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่หาได้จากในบ้านมาเย็บแผลตัวเองโดยเขาเนี่ยก็ใช้กระดาษห่อของขวัญพันแผลรอบท้องเอาไว้ก่อนที่เขาเนี่ยจะหมดสติล้มลงไปแต่แล้วไม่นานนักซานต้าเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงเรียกของทรูดี้ผ่านวิทยุโดยทรูดี้เนี่ยก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้หลังคาทำให้ซานต้าเนี่ยพูดถึงจดหมายที่ทรูดี้เนี่ยเขียนหาเขาจนเธอเนี่ยเชื่อว่าซานต้ามีอยู่จริงแต่ทว่าความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่นั้นเนี่ยซับซ้อนและต้องใช้เวลาขนาดเขาและนางคลอสเองยังต้องแยกจากกันแม้เขาเนี่ยจะยังรักเธออยู่ก็ตามก่อนที่หนังนะครับจะตัดภาพกลับมาอย่างลูกน้องของพวกสกูตกันบ้างตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยก็บังคับให้ครอบครัวไลสโตนมอบของขวัญที่เตรียมมาให้เกิร์ทรูดด้วยความกระอักกระอ่วนและทางด้านของซานต้าเขาเนี่ยก็เล่าให้ทรูดี้ฟังว่าเขาเนี่ยก็เคยมีพ่อแม่มานานมาแล้วและตอนนั้นเขาเนี่ยก็มีชื่อว่านิโคมันเดอเลสเขาเนี่ยเป็นนักรบมาก่อนโดยใครที่ขวางทางเขาจะต้องโดนคอนคู่ใจกำจัดไปด้วยความใจร้ายและก็ความโลภที่ต้องการมาซึ่งอัญมณีของเขาในตอนนั้นทำให้ทรูดี้ที่ได้ฟังเธอเนี่ยก็เชื่อในตัวเขาและตุ๊กตากระต่ายบันดี้ที่เขาเคยให้เธอในตอนนั้นมันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นแต่มันเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่เธอเนี่ยต้องการในคืนนั้นเลยและเธอเนี่ยก็เชื่อมันในความดีของเขาทำให้เขาเนี่ยก็เลยให้เธอซ่อนตัวให้ดีจนกว่าเขาเนี่ยจะไปช่วยเธอโดยหลังจากที่ซานต้าเนี่ยได้พูดคุยกับทรูดี้เสร็จแล้วซานต้าเนี่ยเขาก็ได้บุกเข้าไปในบ้านครับจนโดนพวกสกูตเนี่ยจับตัวเอาไว้ได้ก่อนที่พวกนั้นเนี่ยจะค้นถุงของซานต้าแต่พวกมันเนี่ยก็เจอแต่กล่องของขวัญมากมายทำให้สกูตเนี่ยจึงโยนกระเป๋านั้นเข้าไปในเตาผิงและซานต้าที่ได้เห็นเหตุการณ์เขาเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความโกรธพอในนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความฝันของเด็กๆก่อนที่ฝ่ายสกูตมันเนี่ยจะเอาปืนจ่อไปที่ซานต้าเพื่อให้เขาเนี่ยบอกความจริงมาว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่แต่จู่ๆก็ได้มีหิมะตกในบ้านแต่มันเนี่ยก็ไม่ใช่เวทมนต์ของซานต้าแต่กลับเป็นโฟมที่ทรูดี้เนี่ยโปรยลงมาจากห้องใต้หลังคาทำให้ซานต้าเนี่ยก็เลยอาศัยจังหวะนั้นใช้เวทมนต์เนี่ยพุ่งออกไปในป่องไฟส่วนที่อีกทางด้านนึงไมค์เนี่ยก็ได้หนีออกไปทางหน้าต่างครับแต่เขาเนี่ยก็ดันไปเจอกับท็อปพวกของสกูตที่กลุ่มทำให้เขาเนี่ยจึงโดนยิงตายและในตอนนั้นลูกน้องของท็อปเนี่ยก็เห็นซานต้าอยู่บนหลังคาทำให้พวกเขาเนี่ยจึงระดมยิงขึ้นไปจนซานต้าเนี่ยตกลงมาก่อนที่ซานต้าเนี่ยจะหนีเข้าไปในห้องเก็บของและได้เจอคอนยักษ์ทำให้เขาเนี่ยจึงใช้มันเป็นอาวุธจัดการลูกน้องของท็อปจนราบและที่ทางฝั่งของพวกสกูตในตอนนี้นะครับพวกมันเนี่ยก็เปิดห้องนิรภัยได้แล้วแต่ทว่าข้างในเนี่ยกลับว่างเปล่าทำให้สกูตเนี่ยก็เลยขู่จะยิงลินดาหากเกิร์ทูธเนี่ยไม่ยอมบอกว่าเงินอยู่ที่ไหนทำให้ฝ่ายเจสันเนี่ยก็เลยต้องออกมารับว่าเขาเนี่ยเป็นคนขโมยเงินเองและฝั่งของทูดี้เธอเนี่ยก็ได้วางกับดักเอาไว้จนลูกน้องโจร2คนทั้งคู่พลาดให้กับคนง่ายๆของเธอจนหมดท่าและในจังหวะนั้นเธอเนี่ยก็ได้ซานต้ามาปิดท้ายช่วยพอดิบพอดีทำให้ฝ่ายทรูดี้ที่เห็นซานต้าเธอเนี่ยจึงวิ่งเข้าไปกอดซานต้าด้วยความดีใจส่วนทางด้านของเจสันในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้พาแม่สกูตและก็ท็อปไปยังรูปปั้น3นักปราชญ์ก่อนจะบอกว่าเงินเนี่ยอยู่ใต้กองฟางนั้นทำให้สกูตที่ได้รู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนแล้วมันเนี่ยก็เลยสั่งให้ฆ่าตัวประกันทั้งหมดทำให้ในจังหวะนั้นลินดาอาวาและเบิร์ดพวกเขาเนี่ยก็ได้ช่วยกันลุมลูกน้องคนหนึ่งจนตายในที่สุดก่อนที่ซานต้าจะพาทูดี้เนี่ยมาเจอลินดาโดยพวกเขาเนี่ยก็ต้องไปช่วยเจสันและก็เกิดทูดออกมาโดยซานต้าเนี่ยก็ได้ตามโจรที่เอาเงินไปส่วนลินดากับเจสันพวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันจัดการโจรที่เหลือและในตอนนี้ทางด้านของซานตาคลอสเขาเนี่ยก็ไม่หลงเหลือความเป็นซานต้าใจดีอยู่เลยครับและทางด้านของลินดากับเจสันพวกเขาเนี่ยก็ได้ช่วยกันฆ่าโจรก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะกลับมาคืนดีและก็รักกันอีกครั้งทำให้ทูดี้ที่ได้เห็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็ดีใจมากโดยทางด้านของซานต้านะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ไปจัดการพวกโจรจนในรายชื่อเด็กดื้อเหลือเพียงแค่สกูตคนเดียวโดยทางฝ่ายของสกูตเขาเนี่ยก็มีความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับวันคริสต์มาสและพอได้รู้ว่าซานต้าที่ยืนตรงหน้าเขาเป็นซานต้าตัวจริงก็ยิ่งทำให้เขาจะต้องการฆ่าซานต้ามากขึ้นแต่ทว่าในตอนนั้นซานต้าเนี่ยก็ได้ใช้มนต์จัดการสกูจนตายแต่ทว่าท็อปเนี่ยก็ยิงซานต้าได้หลายนัดและในตอนนั้นเองเกิร์ทูธเนี่ยก็ได้ยิงท็อปจนได้ต
แต่ทว่าในตอนนั้นเจสันเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินมาเผาก่อนเพื่อไม่ให้ซานต้าดาวเพราะว่าตัวซานต้าเองเขาเนี่ยก็บาดเจ็บจากพิษกระสุนแต่มันเนี่ยก็สายไปแล้วครับเพราะซานต้าเนี่ยหมดลมหายใจลงไปทำให้ครอบครัวไลสโตนก็เลยเชื่อในตัวซานต้าจนทำให้ซานต้าเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่เหล่าเรนเดียร์เนี่ยจะกลับมารับเขาและพวกมันเนี่ยก็กลับไปเอากระสอบสำรองของซานต้ามาให้โดยซานต้าเนี่ยก็เลยบอกลาทูดี้และเขาเนี่ยก็ขอบคุณที่เธอเชื่อมั่นในตัวเขาและทำให้จิตวิญญาณซานต้าได้กลับมาอีกครั้งก่อนที่ตัวซานต้าเขาเนี่ยจะบินออกไปพร้อมกับกวางเรนเดียร์เพื่อทำหน้าที่ซานตาคลอสในคืนคริสต์มาสนี้ก่อนที่หนังเรื่องนี้จะทัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องไวโอเลนไนท์โดยผมที่เพิ่งเคยได้ดูหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยครับและนี่เนี่ยก็เพิ่งผ่านปีใหม่กับคริสต์มาสมาได้ไม่นานก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นควันหลงเลยละกันและถ้าใครเนี่ยชอบหนังแนวปั่นๆอินดี้เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่ 6.8 เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันดาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่7เต็ม10คะแนนเลยละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยมาให้พวกผมสปอยเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ IG ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวันนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ